เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมทาซุกิโอดิซี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหมือนร้านเป็นร้านบะหมี่แล้วข้างบนก็เหมือนเป็นแบบร้านเป็นแบบเรสเตอรองครับเป็นแบบภัตตาคารนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเล็กๆนะครับ3ตัวมานั่งกินบะหมี่กันนะครับแล้วก็ส่วนเต่ากับเจ้าแรคคูนหรืออะไรนี่แหละครับก็มากินได้กันนะส่วนเรานั่งโต๊ะคนเดียวนะครับแล้วก็มีสล็อตนะครับสล็อตตัวนี้นะครับแต่ผมซื้ออะไรไม่ได้นะท่านผู้ชมผมไม่สามารถกดอะไรได้เลยกดได้แต่เปิดไฟนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมีอะไรมานำเสนอนะท่านผู้ชมก็อย่าตกใจไปนะครับก็ผมก็เพิ่งเจอข้อมูลนะท่านผู้ชมก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบแม่ถ้าบอกไปนี่ลูกเกมเสียเลยนะผมบอกเลยครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับคือโอเคผมบอกเลยละกันก็คือว่าอันนี้ก็คือเกมก็ดำเนินไปปกติเนาะเสร็จแล้วเนี่ยวันนะครับวันลับอะครับวันลับพวกนี้ครับก็มันก็จะได้รับปกติเนาะผมมีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมอิงตามเวลาได้ไหมท่านผู้ชมคือเกมมันอิงตามเวลาท่านผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับเวลาเกมได้ด้วยนะท่านผู้ชมโคตรผีคือปรับเวลาเกมนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดทไทม์นะครับเนี่ยแล้วก็เอาเวลาจริงเนี่ยออกครับเอาเวลาจริงออกไปเลยนะครับเซตออโต้เนี่ยออกไปเลยนะอันนี้สำหรับ iOS นะสำหรับ Android เนี่ยก็ทำได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับยิ่งง่ายกว่านี้ครับแล้วก็เปลี่ยนครับคือถ้าคุณอยากได้แครอทนะครับให้คุณเขาเรียกอะไรปรับเวลาทุกๆ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะโอเคนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็น11 5ทุ่มครับแล้วให้คุณรีเกมลบเอาสะบัดเกมทิ้งแล้วก็เปิดใหม่ครับมันจะรีเวลา mm-hmm. มันจะเหมือนกับเวลามาอยู่เวลาเนี้ยครับท่านผู้ชมก็นี่ไงพวกนี้กินหมดแล้วนะครับก็ไม่อยากจะบอกเลยว่ามันจะเสียสมดุลนะแต่ก็ช่างมันเถอะครับเราเล่นเราไม่อยากรอเวลาเนี่ยท่านผู้ชมผมก็มาเก็บแครอทอีกแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเองนะท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะมีอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ตกปลาท่านผู้ชมคือเราจะทำวนลูปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับคือตกปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปรับเวลาไปเรื่อยๆท่านผู้ชมพอนึกออกไหมครับคือมันต้องรอ2ชั่วโมงรอ1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็วนลูปไปเรื่อยเราอยากได้ปลาหายากเวลาไหนแล้วก็เอาเวลาตารางเวลาปลาเนี่ยมาอุ้ยได้ปลาดีเว้ยมาหาได้เลยท่านผู้ชมคือสมมติเราอยากอะไรวะเนี่ย notification คือเราอยากได้ปลาสมมติเราอยากได้ปลาตัวนี้แล้วก็เลื่อนตารางเวลาปลาเปลี่ยนไปทุกวันอะจนกว่าเราจะได้ท่านผู้ชมเข้าใจไหมฮะแล้วก็เราก็สามารถโกงแครอทได้ด้วยนะท่านผู้ชมก็คือนั่นแหละครับปรับทุก2ชั่วโมงแล้วก็ฟาร์มแครอทได้สบายๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนถ้าเป็นอีเวนต์นะท่านผู้ชมคืออีเวนต์ไอ้แมปใหม่เนี่ยถ้าเราปรับเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยแมปใหม่มันยังไม่มานะท่านผู้ชมมันต้องรอวันนั้นนะครับคือเราต้องปรับเวลาเก่าแล้วเรารอเวลารอให้มันเป็นวันถัดไปอ่ะแมปใหม่มันถึงจะมาท่านผู้ชมคือมันไม่สามารถแบบคือเราไม่สามารถแบบปรับ10วันแล้วแบบแมปมันจะมาเต็มทั่วแผนที่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับอันนี้มันปรับได้จากของฟาร์มแครอทนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเติมตังค์ด้วยไงท่านผู้ชมเห็นไหมประหยัดแล้วเราก็อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้นะเนี่ยเราไม่ต้องเติมตังค์แบบเสียตังค์แบบซื้อแครอทเลยอะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูของก่อนว่าอันไหนน่าซื้อบ้างนะเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องแบบเสียดายตังค์เลยอะผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องเสียดายตังค์เลยเราจะแต่งบ้านลุคไหนก็ได้เนี่ยโกลเด้นวอลนะครับ 2,500 นี้แว่นขยายไม่รู้ไปทำอะไรนะเอาเบิ้ลกำโซนคุกกิ้งสโต๊กซื้อไปให้หมดเลยท่านผู้ชมก็ไหนอีกดีนะนี่วอลเปเปอร์หมดแล้วนะครับก็มาตกปลาวนไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆท่านผู้ชมแล้วก็พอเราเลื่อนมาถัดไปใช่ไหมเราก็จะได้กาชาปองมาสุ่มเพิ่มแล้วเขาบอกว่าในตู้เนี่ยผมได้มา2อันละเนี่ยในตู้เนี่ยถ้ามีสีหรือสีส้มอยู่อ่ะให้กดนะท่านผู้ชมถ้าไม่มีสีส้มอย่าเพิ่งกดนะอันนี้เควสรายวันอันนี้ผมทำไปแล้วครบแล้วนะนี่ท่านผู้ชมเนี่ยผมเลื่อนวันถัดไปนะเป็น12นะท่านผู้ชม12ตอนเช้าๆหน่อยแล้วกันตอน8โมงเช้าแล้วกัน
8 AM นะครับแล้วเราก็สะบัดทิ้งนะครับแล้วก็อันนี้มาใหม่นะครับมันไม่เสียมันจะเสียแบบลุ้นการเล่นแต่ละวันนะแต่ว่าผมก็ต้องบอกครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมก็บางคนก็อาจจะต้องรู้แบบรู้อยู่ดีครับก็คือผมก็บอกไปเลยแล้วกันผมเพิ่งรู้เมื่อแบบชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับไม่งั้นผมทำแต่แรกไปแล้วนี่ครับเนี่ยแครอทแล้วก็เอามาได้เรื่อยๆแล้วก็ลองไปดูวันนี้อันนี้ไม่มีสีส้มก็อย่าพึ่งแล้วก็ดูเควสรายวันแล้วก็แต้มไปเลยนะครับหาตังไปเรื่อยๆครบ3ตัวปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปดูของที่เราอยากได้เลยครับท่านผู้ชมมันเป็นเปลี่ยนเป็นเกมแต่งบ้านแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เราสามารถกดดูเนี่ยทุก2ชั่วโมงได้ด้วยนะมันจะมีวันนี้กระต่ายนี่ไม่มาหรอกระต่ายด้านล่างที่มันชอบมาถามเราว่าอยากดูโฆษณาไหมอะไรเงี้ยเนี่ยครับเราก็ซื้อไปได้เลยนะกระเบื้องนะครับ 1,200 โคตรแพงเลยฟอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนโหมีอะไรบ้างอันนี้อะไรอ่ะโยโย่อันนี้มีแล้วนะเราอยากได้อันเนี้ย Kitchen Island มันจะเป็นแนวธีมแบบทำอาหารนะถ้าคุณซื้อพวกนี้เยอะๆมันจะเฮ้ยมีกล่องทิชชู่ด้วยเหรอไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหเงินแม่งหายเร็วมากท่านผู้ชมคือก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมคือแบบปรับเวลาไปเรื่อยท่านผู้ชมพอจะนึกออกไหมท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแครอทอะไรเนี่ยมีหนูจอนได้สองตัวได้อ๋อท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยครับวันที่เราก็สามารถล็อกอินเพิ่มได้เอาล็อกอินไม่ได้หรออ๋อสงสัยต้องผมปรับเป็น13เลยนะดูนะปรับเป็น13เลยนะวันจันทร์เลยนะปรับเป็นวันจันทร์ไปเลยนะแล้วก็นี่ครับวันล็อกอินก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยวันจันทร์นะคุณได้แครอทปั๊มไปแล้วอะไรเงี้ยปั๊มแครอทแล้วก็นี่เก็บแครอทต่อนะครับแต่เงินแม่งผ่านโคตรไวเลยว่ะหมดละแป๊บเดียวเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผู้ชมเป็นกิจวัตรไปเรื่อยๆครับเราไปดูแมปใหม่ดีกว่าว่ามีตัวใหม่ตัวไหนมาให้คุยไหมอะไรเนี่ยไพกี้เหมือนจะเป็นแมปใหม่เลยอะอะไรอ่ะ so what do you do ตอบอะไรไปก็ได้นะถ้าทุกกี่มันเป็นผู้หญิงเหรอกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแมปนี้แทบไม่มี relationship เลยหรองงว่ะกดอะไรไม่ได้เลยต้องตอบไปถูกคำถามหรือเปล่ามันถึงจะเปิดเผยหรือเปล่าก่อนมีแมปใหม่เพิ่มมายังครับไม่มีฮะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ถ้าอยากได้กาชาปองเยอะๆก็ไปเลื่อนวันเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าอยากได้แครอทก็เลื่อน2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆครับมีตู้เสื้อผ้าแล้ววาร์ดออฟแครอทชิปนะครับซอโรอันนี้สายไฟนี่
น่าจะเป็นสายไฟมากกว่าเชือกอะไรสักอย่างเฮ้ยมีจุกแครอทด้วยคืออะไรแครอทบล็อกคืออะไรไม่รู้เนี่ยท่านผู้ชมก็ลองไปทำตามดูนะนี่เราขโมยปากกามันได้ยังเนี่ยมีสีส้มอย่างเนี้ยไม่มีมีแต่สีน้ำเงินปลานี้เราได้2ตัวแล้วโอเคนะครับก็ปลาก็เอาไปเผื่อสัก2ตัวก็พอเนาะอย่างชนิดละ2ตัวก็พอเนาะมันจะได้แบบเราจะได้เอาไปขายได้นะท่านผู้ชมเฮ้ยที่อัดอยู่มั้ยเนี่ยอยู่นะนี่ไอ้นี่ก็จะแจ้งเตือนมาว่าเนี่ยกัชชาติเก็ตนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอ้าวทำไมวันไม่ขึ้นวะอ๋อวันพุธรอไปแล้วเหรออืมวนไปเรื่อยๆรอมันปัดใหม่อ่ะนี่อันนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาเสียตังค์พวกซื้อแครอทอันเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยบอกเลยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทใครที่เสียตังค์ไปแล้วก็ขอไปจริงๆนะมาบอกทีหลังครับเพิ่งรู้จริงนะครับนี่แล้วก็ไอตัวแรคคูนเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยเฮ้ยไอตัวเนี่ยครับเนี่ยไอตัวเนี้ยไอเนี้ยที่มันให้กดเนี่ยมันจะมาเราก็ได้แล้วรอบนึงโอ้โหเท่าไหร่ละมันก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆไม่ต้องอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมไหนผมยังคาใจไก่ร้านบะหมี่นี่มันไม่มีอะไรให้กดเลยหรอกวะไอ้หนูนี่คืออะไรเนี่ยโอเคครับถ้ามีอะไรคืบหน้ามาใหม่ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกมากล่าวให้ฟังอีกนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเกมออฟทอร์ด้วยนะครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเทคนิคลับอย่าลืมทำกันล่ะถ้าใครอยากเล่นชิวๆก็อย่าทำนะมันเป็นการสปอยทำไปก็เท่ากับโกงนะแต่ว่าถ้าใครอดทนไม่ไหวก็ทำเลยผมก็อาจจะทำด้วยไปแล้วบ๊ายบาย